ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็ต้องไปดูอีกที่หนึ่งอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยจากการจุดของคุณสาธิตหรือวาหมอตีอใช่ไหมคะที่มีการพูดถึงเรื่องของกระแสของประชาธิปัตย์เนี่ยว่าณนะวันนี้อาจจะต้องมีการส่งเทียบเชิญไปให้คุณอภิสิทธิ์กลับมาร่วมด้วยช่วยกันกันกบประชาธิปัตย์หรือไม,อม่ซึ่งนี่เป็นประเด็นข่าวของเรานะคะนี่คือเดิมพันครั้งสุดท้ายประชาธิปัตย์ปลุกคุณอภิสิทธิ์ฟื้นศรัทธาพักกลับคืนมา คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะเป็นอดีตหัวหน้าพักเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีปัจจุบันหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาพักประชาธิปัตย์นั้นมีกระแสข่าวเกี่ยวกับคลื่นใต้น้ําอยู่หลายครั้งครั้งล่าสุดก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยหลังจากที่เปิดตัวว่าเอาละ่ะยังปักหลักเป็นแม่ทัพให้กับพักประชาธิปัตย์ ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ก็เหมือนให้ข่าวเหมือนประมาณว่าให้คนลุ้นนะ่ะนะว่าจ,จะไปไหนหรืเอ,อเปล่าที่แท้ก็ก็ยัง,ยงอยู่กับประชาธิปัตย์นะคะคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยยอมรับว่ามีหลายพักเข้ามาจีบนะคะแล้วก็ที่ตัดสินใจอยู่กับประชาธิปัตย์เพราะตอนนี้กระแสพักเนี่ยตกต่ําคะแนนนินยมลดลงไม่อยากจะทิ้งพักไปในยุคที่พักประชาธิปัตย์เนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่ก็เลยอยากจะอยู่ช่วยงานกันจนกระทั่ง ผ่านสมรภูมิการเลือกตั้งในครั้งนี้กลับไปได้อีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่คุณสาธิตนั้นพูดในวันที่20กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือประเด็นนี้ค่ะคุณสาธิตนั้นยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยพักประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนแต่ก่อนนี่นะคะแล้วคุณสาธิตเนี่ยยังแนะนําให้ผู้บริหารพักไปดึงคุณอภิสิทธิ์กลับมาช่วยหาเสียงเดี๋ยวไปฟังชัดๆว่าคุณสาธิตพูดยังไงค่ะการของพักก็ไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนเมื่อก่อน ท่านดับพิสิทธิ์เนี่ยได้ตอบรับที่จะกลับมาประชาธิปัตย์หรือยังครับผมอยู่ในเ,เข้าใจว่าอยู่ในบางพูดคุยครับเปอร์เซ็นในการที่จะมาไม่แน่ใจก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวท่านนะครับในภาวะแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าใครเข้ามาที่ช่วยให้พรรคทำไม่มีคะแนนเสียงมากขึ้น,นผมคิดว่าเป็นประโยชน์เพราฉะนั้น ผู้บริหารพรรคหรือว่าท่านหัวหน้าพรรคจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไปเชิญอณะผูสิทธิ์ในการกลับมาส่วนท่านจะคิดยังไงจะกลับมาหรือไม่ก็เป็นสิทธิธของท่านนี่คือ <จะ S 1> คุณ,<ะ>คณสาธิตปิตุเตชะนะคะเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยคุณสาธิตไม่ได้พูดเป็นครั้งแรกนะคะที่วิาพากษ์วิจารณ์ไปยัง พักประชาธิปัตย์รวมไปถึงหัวหน้าพักเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วค่ะ17พฤศจิกายนคุณสาธิตเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ในรายการคุณดดนไนนะคะเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณสาธิตนัานบอกว่ากระแสพักเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หัวหน้าพักไม่มีสเสน่ห์ <c oughs> ท่านทำงานหนักนะ <c oughs> แต่ว่าท่านเนี่ยไม่ค่อยพูดก็เลยทำให้คะแนนนิยมของประชาธิปัตย์ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักคือช่วงนั้นเนี่ยมีข่าวว่าคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยถูกภูมิใจไทยเนี่ยจีบหนักมาก มีภาพไปทานข้าวด้วยกันนะคะคุณสาธิตก็เลยออกมาเปิดเผยว่ามีหลายพักการเมืองพยายามที่จะทาบทามจริงๆนะคะตอนนั้นคุณดันในเนี่ยถามคุณสาธิตว่าแล้วคิดว่าประชาธิปัตย์ปัจจุบันเนี่ยจะสามารถพลิกกระแสกลับมาได้ไหมเพราะว่าการเลือกตั้งเมื่อปี62ต้องยอมรับว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้คะแนนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นต่ำร้อยเป็นครั้งแรกในประวัติการของพักประชาธิปัตย์นะคะคุณสาธิตก็เลยอธิบายว่า คือหัวหน้าพักเนี่ยไม่ค่อยมีสเสน่ห์ก็เลยทําให้กระแสพักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับความนิยมเหมือนเมื่อก่อนแต่คุณสาธิตเนี่ยก็ไม่ได้พูดแบบเหมือนไม่ถูกกับคุณจุรินนะท่า <c oughs> นพูดดีนะ <c oughs> เพียงแต่ว่าพอเราถอดรหัสออกมาแล้วเนี่ย <c oughs> คือถ้าเราเป็นคุณจุรินอาจจะรู้สึกไม่สบายใจ <c oughs> ที่ได้ฟังนะคะ <c oughs> แล้วก็อย่างที่ทราบค่ะว่าคุณสาธิตปิตุเตชะ <c oughs> นั้นถือได้ว่าเป็นนักการเมืองที่อยู่ในซุ้มของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ แม้ว่าปัจจุบันนั้นจะเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะก่อนหน้านี้เคยมีข่าวด้วยซ้ําว่ามีกรรมการบริหารพักบางส่วนพยายามที่จะเดินเกม ในการลาออกเพื่อที่จะให้เลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่แล้วก็ว่ากันว่าคุณหมอตีนี่แหละที่เป็นแกนนําในการดึงเกม,มแต่ว่าตอนนั้นดูเหมือนว่าพอกระแสะข่าวหลุดออกมาใช่ไหม<อ>คุณเฉลิมชยัยพอเจอผู้สื่อข่าวเนี่ยก็บอกมันไม่มีอะไรก็ซาไปเออมันซาไปคืออยู่อยู่มันก็เงียบหายไปเลยเ,<อ>เหมือนว่าน่าจะมีการคุยกันภายในเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าท่านผู้ชมลองสังเกตคือคุณสาธิตเคลือค่อนไหวแบบนี้มาตลอดเนี่ยแล้วก็ถ้าไปจับสัญญ,ญาณพักประชาธิปัตย์ล่าสุดนะคะคือข่าวนี้เนี่ยมันออกมา แล้วนักข่าวเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์คุณจุรินลักษณะวิสิทธ์ข่าวเนี่ยมันออกมาช่วงค่ำวันจันทร์นะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมคอรมอนักข่าวก็ไปถามคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์คุณจุรินตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตอบนะคือท่านก็อมยิม้มแล้วท่านก็ไม่ได้ดูซีเรียสขนาดนั้นนะคุณมวยอ <c oughs> เดี๋ยวดูนะอะลองดูนะ <c oughs> <c oughs> จุณลีครับหเห็นทางคุณสาธิตบอกให้ให้ชวนคุณอดีตศิลป์มาช่วยหาเสียงครับท่านตรงนี้ท่านว่าไงครับจะมีการได้พูดคุยกับท่านศิลป์นะครับจะมีการไปพูดชวนพูดคุยกับท่านอดีตศิลป์นะครับให้มาช่วยหาเสียงได้ดครับ <c oughs> ทีล่าสุดของคุณจุรินเลยนะคะเราอาจจะเห็นได้เพียงแค่รอยยิม้มรอยยิม้มรอยยิ้มเท่านั้นแต่ว่า,าจ,จะยังไม่ได้มีคําตอบอย่างเป็นทางการคืออาจจะมี2อ,อย่างคือมีคําตอบในใจยอยู่แล้วกับอีกอันนึงก็คือว่าอาจจะตั้งตัวไม่ติดตอนนี้ผู้สื่อข,ข่าวถามพอดีหรืออาจจะคิดว่ามันก็คงไม่ได้เป็นประเด็นหรอกมั้งเพราะว่าล่าสุดหลังจากนั้นเนี่ยตัวของคุณจุริลนลักษณะวิสิทธ์ก็หงายไพ่ตายออกมานะคะนี่คือไพ่ตายของคุณจุรินค่ะนั่นก็คือการจอดึงหัวหน้าพัก มาลงสอสอร่วมทีมหาเสียงเพื่อกระชากเรตติ้งหัวหน้าพักที่คุณจุรินบอกว่าจะชวนมาช่วยหาเสียงมีใครบ้างมี3ท่านค่ะ,คะท่านแรกก็คือคุณชวนหลีกภัยท่านที่สองก็คือคุณบัญญัติบรรทัฐฐานแล้วก็ท่านที่สาก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านผู้ชมลองสังเกตให้ดีๆนะคะคือคุณชวนกับคุณบัญญัติเนี่ยเป็นอดีตหัวหน้าพักปัจจุบันท่านก็ เป็นผู้อาวุโสแล้วเป็นปูชนียบุคคลของพรรคประชาธิปัตย์แล้วตามธรรมเนียมพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบุคคลที่เป็นผู้อาวุโสเนี่ยก็จะอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ลำดับต้นๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาถ้าจะดึงคุณชวนกับคุณบัญญัติมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็ให้มาช่วยหาเสียงประเด็นคือการไปดึงคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะมาช่วยหาเสียงจะดึงมาในตําแหน่งอะไรอผลหน้าพักก็ไม่ใช่ค,คุณอภิสิทธิ์เนี่ยเคยเป็น ถึงนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วหลายคนอาจจะมีภาพจําว่าคุณจุรินเนี่ยเข้ามาเป็นหัวหน้าพักหลังคุณอภิสิทธิ์แล้วก็เป็นซุ้มการเมืองคนละซุ้มนะคะข่าวนี้เนี่ยเราพยายามที่จะเช็คไปที่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะแต่ท่านเองก็ยังไม่ได้พูดมีวันนี้ล่าสุด ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก็คือคุณสาธิตปิตุเตชะค่ะออกมาพูดอีกแล้วใช่แต่ว่าพูดถึงประเด็นคือผู้สืขาวก็ถามเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีการไปเทียบเชิญของพิสิทธิ์ไหม,มแล้วอีกหนึ่งคำถามก็คือเรื่องของการเสนอแครดเดตนายก ถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ากลับมาเนี่ยจะมีการเสนอเพิ่มมาอีกคนหนึ่งหรือเปล่าอย่างปี62มีแค่คุณจุรินใช่ค่ะเออแล้วปีนี้แล้วครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าตอนแรกก็จะเป็นคุณจุรินไงแต่ถ้าเกิดว่ามีการเทียบเชิญของมวิสิตมาเนี่ยมันก็เลยเป็นคําถามว่าแล้วจะมีโอกาสที่มีการพูดคุยเรื่องของการเป็นเครดิตนายกหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมของพักอีกทีหนึ่งแต่ว่าไปฟังทางด้านของหมอตีพูดอย่างดีกว่าว่าตกลงแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องนี้ตอบยังไงบ้างค่ะ คุยกันอยู่คุยกันตลอดก็คุยกันแล้วกมให้คำแนะนำมาตลอดเลยเชิญกันแล้วลูกพี่มองว่าแพีก็เหมาะที่จะเป็นอัน่งตัวเรื่องของกสัปรกใช่ไหมครับสำรับตำแหน่งอะไรในคนดิเดตเราผมไม่ได้ไม่ได้เสนอะครับผมไม่ได้ไม่ได้เป็นแนวคิดตรงนี้ครับมองว่าจะต้องมีแค่นท่ท่นนรไม่ควรจะสแคคนเดียวน รหือมากว็พรุ่งน <cción S 3> <laughs> ี้ต้องรอพรุ่งนี้ต้องรอพรุ่งนี้เพราะเดี๋ยวเขาจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของข้อบังคับต่างๆในพักไงแล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องนี้แหละเกิดขึ้นในการพูดคุยหารือกันอทีนี้กลับมาที่คุณอภิสิทธิ์เวชิชีวะมาวิเคราะห์กันต่อนะคะการไปเทียบเชิญคุณอภิสิทธิ์มาช่วยหาเสียงที่เราถามว่า ถ้าจะมาเนี่ยมาในตําแหน่งอะไรจะมาแบบลอยๆไหมเพราะว่าปัจจุบันคุณอภิสิทธิ์ก็ยังเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์นะคะทีนี้ถ้าเรากลับไปดูสารตั้งต้นในการไปดึงคุณอภิสิทธิ์ก็อย่างที่ทราบกันว่าพักประชาธิปัตย์ในช่วงหลังเนี่ยความนิยมอาจจะลดลงถ้าเทียบกับในอดีตประกอบกับหัวหน้าพักไม่มีสเสน่ห์อ,อย่างที่คุณสาธิตเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ทีนี้ถ้าสารตั้งต้นเป็นแบบนี้การไปดึงคุณอภิสิทธิ์มามก็ต้องหวังผลลัพธ์ ผลลั์ที่จะออกมาสําหรับประชาธิปัตย์ออกได้แค่2หน้าเท่านั้น1ก็คือได้สสมากกว่าเดิมการเลือกตั้งปี62พักประชาธิปัตย์มีสสทั้งหมด52%เก้าอี้ถ้าการเลือกตั้งปีนี้ประชาธิปัตย์ได้สสมากกว่า92%เก้าอี้คำถามคือผลงานใคร <laughs> ผลงานใครอ่าใช่ผลงานคุณจุรินหรือว่าผลงานคุณอภิสิทธ อืมอันนี้คือหน้าแรกเลยนะคะมันจะมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนใต้น้ําหรือเปล่าซุ้มคุณอภิษ์อาจจะบอกว่าเาก็นี่ไงก็เอาคุณอภิสิษ์กลับมาไงจึงได้พื้นที่มากขึ้นเอหรือซุ้มคุณจุรินก็อาจจะบอกว่าคุณอภิสิิ์กลับมาช่วยหาเสียงแต่นโยบายอยู่ภายใต้การนําของหัวหน้าพักคนปัจจุบันก็คือคุณจุรินซึ่งไม่ใช่ไม่มีผลงานมีผลงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายให้ดูว่าผลงานของพักประชาธิปัตย์ภายใต้การนําของคุณจุรินเป็นยังไงแล้วตอนนี้ประชาธิปัตย์ปรับลุกยังไงบ้างมาดูผลลัพธ์ที่สผลลัพธ์ที่2ก็คือได้สสน้อยกว่า52เก้าอี้กลับไปที่หน้าเมื่อกี้นะ,ะ่ะถ้าได้สสน้อยกว่า52เก้าอี้คําถามคือใครต้องรับผิดชอบหนึ่งคนน่ะต้องมีคุณเฉลิมชัยสีอ่อนอ่าใช่เพราะเขาประกาศแล้วท่านพูดเอาไว้ว่า<ะ>ถ้าพักประชาธิปัตย์ได้สสน้อยกว่าเดิมท่านจะเลิกเล่นการเมืองอนะคะ ถ้าสมมุติว่าได้น้อยกว่า52ที่นั่งคุณเฉลิมชัยลาออกแล้วคุณจุลินจะลาออกไหม,มเหมือนกับคุณอภิสิทธิ์ไหมในปี62สองนะคะหลังจากที่ได้สสอต่ำร้อยคุณอภิสิทธิ์ก็รับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักแล้วหลังจากนั้นก็ลาออกจากตาแหน่งสสบัญชีรายชื่ออ่ะแล้วจะมีคําถามอีกสมมุติได้มากกว่า52ก็จริงคุณมุ้ยห้าสิบสามก็อี ก็ไม่ถึงร้อยอีกแต่มาได้มากกว่ามันได้มากกว่าแต่มันไม่ได้มากกว่าอย่างพอดีไงมันได้แค่อสมุดได้หกสิบเก้าอี้มันคุณจุรินจะลาออกเหมือนกับคุณอภิสิทธิ์ไหมหรืออาจจะบอกว่าอ้าวก็ได้สสมากกว่าห้าสิบสองเก้าอี้ไงหรือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเทียบเชิญจริงๆแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยในตัวเลข ที่เหมาะสมสมมุติสมมุติว่าอาจจะไม่ได้วางที่ให้เให้เนี่ยให้คุณเฉลิมชัยไปใช่ไหมแต่ว่าอาจจะไปตั้งต้นกันว่าสมมุติว่าได้ประมาณสักวางไว้เลยนะ120ที่นั่งเขาคือมี KPI เลยวางไว้เลยว่าต้องถึงอันนั้นอาจจะไม่ใช่เ2อ่ะอาจจะเป็นไปได้เพราะถ้าเกิดว่าคุณหมีบอกไงใ3ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดคําถามแล้วอะได้คนเดิดนได้นิดเดียวเองเองอใช่แล้วประกอบกับการเลือกตั้งปีนี้เนี่ยมันก็จะครบ4ปีที่พักประชาธิปัตย์เนี่ย เปลี่ยนหัวหน้าพักพอดีอจากคุณอภิิสทธิ์มาเป็นคุณจุรินแล้วถ้ามีการโหวตเลือกหัวหน้าพักกันใหม่เนี่ยยังจะเป็นคุณจุรินกลับมาหรือเปล่าหรือเอาละเริ่มมีชื่อของคุณอภิิสทธิ์กลับมาแล้วในคั่วของคุณอภิสิทธิ์ก็อาจจะไปโหวตคุณอภิสิษฎ ก็ได้ถูกต้องไหมคะซึ่งคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะต้องบอกว่าเส้นทางการเมืองเนี่ยเดินเข้าไปยังจุดสูงสุดมาแล้วเพราะว่าเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วนะคะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มาก่อนแล้วก็เล่นการเมืองมาเป็นนายกคนที่27ของประเทศไทยอันนี้เป็นหัวหน้าพักคนที่7นะคะคุณจุรินเนี่ยเป็นหัวหน้าพักคนที่8คุณอภิสิทธิ์เนี่ยเดินขึ้นบันไดามาแบบก้าวกระโดดเลยแล้วเป็นนายกจากการพลิกขั้วทางการเมืองของกลุ่มเพื่อนเนวินค่ะ จากเหตุการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในสมัยพักพลังประชาชนที่พักพลังประชาชนคุณทักษิณไปหักหลังคุณสมัครสุนทรเลเวดคุณเนวินเขาเป็นแก๊งออฟโฟกับคุณสมัครสุนทรเลเวดเขาเจอเหตุการณ์นี้เขาพลิกขั้วมาอยู่กับประชาธิปัตย์แล้วหลังจากนั้นก็โหวตให้คุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีนะคะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ได้เป็นนายกจากการเลือกตั้งเป็นนายกอยู่สองปีกับอีก 231วันแมททีมงานเรามีรายละเอียดมากนะคะ, <c oughs> ะเผชิญปัญหาเยอะมาก <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์รวมไปถึงการชุมนุมคนเสื้อแดงอ่าใช่เอาพูดถึงเรื่องของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นิดหนึงขยายตัวนี้นิดหนึ่งเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่นะคะที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยแล้วก็รัฐบาลคุณิสิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ <c oughs> ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีสสของพรกคก้าวไกลเนี่ยหยิบยกประเด็นเรื่องของพรกรเงินกู้ของกระทรวงการคลังขึ้นมานะคะถ้า mm hmm. เกดย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยคือมันเกิดวิกฤตทั่วโลกจากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมแล้วก็ขยายไปถึงประเทศเอื่นซึ่งไทยเราเองเนี่ยก็เจอกับผลกระทบแล้วมันเป็นช่วงรอยต่อพอดีนะคะ <c oughs> ในการที่มันเกิดเหตุการณ์ทั้งของรัฐบาลของคุณมิสิ์ด้วยแล้วก็มารับช่วงตรงนั้นคําถามก็คือว่าเราขาดดุลเรื่องของงบประมาณอยู่เนี่ยเป็นหลักหลายแสนล้านบาทตอนนั้นก็เลยมีการคิดเรื่องของ เงินกู้ให้กับกระทรวงการคลังตั้งเงินเอาไว้เนี่ยก้อนกลมๆคือประมาณสัก400ล้านบาทด้วยกันแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้เตรียมสําหรับการจ่ายเรื่องของการขาดดุลก็ประมาณอีกส่วนหนึ่งนะคะก็มีการเตรียมเอาไว้ที่ชื่อว่าโครงการไถ่เข้มแข็ง mm hmm. เคยจําคํานี้ได้โครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยเป็นเงินที่เอามากันเอาไว้เพื่อมา,อาพัฒนาโครงการต่างๆเรื่องของรายารายจ่ายต่างๆให้กับประชาชนาในวันนั้นเองเนี่ยก็มีเรื่องของการไปกู้เงินมาใช่ไหมคะแต่ว่าใช้เงินจริงๆเนี่ยในการแก้วิกฤตแค่ห้าหมื่นกว่าล้านบาทเท่านั้นเหลือประมาณสัก3ามแสนห้าหมื่นล้านบาทเนี่ยเอาไปทําอะไรเอามาพัฒนาโครงการต่อได้ประมาณสัก4ี่หมื่นโครงการด้วยกันก็ทําให้ไทยเราเนี่ยฟื้นคืนกลับมา อันดับสองรองจากไต้หวัน GDP ครั้งนั้นอยู่ที่ประมาณ7.8นะคะแล้วก็เรื่องของการส่งออกเนี่ยบวก28ถือว่าเป็นโครงการโครงการหนึ่งที่ ก่อนหน้านั้นเนาะฝ่ายค้านก็พยายามที่จะมาบอกว่าเอ๊ะโครงการเนี้ยหรือว่าเรื่องของเงินตรงเนี้ยมันเร่งรด่วนดีหรอทำไมต้องไปกู้เงินมาสุดท้ายเนี่ยให้สารธรรมนูนตีความนิจฉยัยก็บอกว่างบประมาณตัวนี้สามารถที่จะเอามาพัฒนาเรื่องของความมั่นคงของประเทศได้ hmm. เกิดประโยชน์ได้ก็เลยมีคําว่าโครงการไทยเข้มแข็งในตอนนั้น oh, แล้วพลิกฟื้นคืนกลับมาเลยคือช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์รกส์ <Classic. S 2> แล้วก็หลังจากนั้นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็โอเคเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ มาเป็นรัฐบาลของคุณยิ่งลักษ์ชินวัตร <ừ. S 1> มีเหตุการณ์การเมืองมีการชุมนุมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีโครงการจำนำข้าวมีการโกงกันเยอะแยะมากมายจนกระทั่งสุดท้ายมีการยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคม2557นะคะ <c oughs> ก็มีการหาเสียงเลือกตั้งกันใหม่ <c oughs> ในปี2562หลังจากรัฐบาลคอสชเปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ ไปมีอุบัติเหตุทางการเมืองนิดหนึ่งจากการประกาศจุดยืนโค้งสุดท้ายก็คือไม่เอาพลเอกประยุทธ์ถ้าลองย้อนกลับไปเนี่ยนั่นถือได้ว่าเป็นคําพูดที่หลายคนมองว่าเป็นการก้าวพลาดของคุณอภิสิทธิ์ที่ทําให้คุณอภิสิทธิ์ต้องลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักรวมไปถึงทําให้พักประชาธิปัตย์เนี่ยสูญพันธุ์ในหลายพื้นที่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครแล้วก็ได้สสต่ําร้อยลองย้อนกลับไปฟังคลิปหาเสียงของคุณอภิสิทธิ์ค่ะ ชัดชัดเลยนะครับผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแน่นอนชัดพอไหมลองฟังช้าช้าชัดชัดอีกทีผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแน่นอนเพราะการสืบทอดอำนาจสร้างความขัดแย้งและขัดกับอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์ที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่ห้าปีที่ผ่านมาเศร,รษฐกิจย่ำแย่ประเทศเสียหายมามากพอแล้ว นี่ถือได้ว่าเป็นคลิปหาเสียงที่เปลี่ยนชีวิตของพรรคประชาธิปัตย์ไปเลยนะคะ,คะหลังจากนั้นมีการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมผลปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็พลาดให้กับพลังประชารัฐไปหลายที่นั่งได้สสมาเพียงแค่52เก้าอี้เท่านั้นนะคะจากพรรคที่เคยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลที่สุดแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็รับผิดชอบด้วยการลาออกนะคะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพัก ถัดไปไม่นานคุณอภิสิทธิ์ก็ลาออกจากตําแหน่งสสบัญชีรายชื่อปัจจุบันคุณอภิสิทธิ์ก็ยังเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์แต่เราก็จะเห็นได้ว่าแม้ว่าคุณอภิสิทธิ์จะไม่ได้มีบทบาทในพักประชาธิปัตย์มากเท่ากับในอดีตเพราะว่าลาออกมาแล้วนะคะเป็นแค่สมาชิกพักแต่สสที่อยู่ในซุ้มของคุณอภิสิทธิ์หลายคนก็พยายามที่จะเดินเกมแล้วหลายคนก็มองว่าเป็นคลื่นใต้น้ําที่จะสกัดแข้งสกัดขา กรรมการบริหารพักในฝั่งของคุณจุรินหรือเปล่าแม้จะมีการออกมาปฏิเสธข่าวหลายครั้งแต่มันก็มีหลายเหตุการณ์ที่ทําให้เราเนี่ยนึกภาพตามแล้วแบบเออหรือว่ามันจะจริงวะกับข่าวที่มันออกมานะคะเหตุการณ์ที่เป็นเอฟเฟกต์รุนแรงมากนั่นก็คือกรณีของคุณปรินพาณิชภักดิท่านผู้ชมจําข่าวของคุณปรินได้ใช่ไหมคะคุณปรินเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพักแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจซึ่งคนที่เหมือนคนที่ดันคุณจุรินเนี่ยก็คือเออคนที่ดันค,ค,คุณปรินเนี่ยก็คือคุณจุรินนะคะ พอคุณปรินมีปัญหาปุ๊บก,กรรมการบริหารพักบางส่วนโดยเฉพาะที่อยู่ในขั้วคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็เลยพยายามที่จะเดินเกมให้เปลี่ยนกรรมการบริหารพักถ้าเราไล่ย้อนไทม์ไลน์ปรินเอฟเฟกในช่วงนั้นที่เป็นข่าวฮือหามากเนี่ยไล่มาตั้งแต่มีแชทหลุดจี้ถามความรับผิดชอบจากคุณจุรินนะคะโดยกรรมการบริหารพักบางส่วนเนี่ยให้เหตุผลว่าเอาก็าคุณปรินเนี่ยมาจากการผลักดันของคุณจุรินนะคุณเป็นคนเสนอมาแล้วดันให้เป็นรองหัวหน้าพักดันให้เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐ,ฐกิจ ถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้กรรมการบริหารพักหัวหน้าพักควรที่จะรับผิดชอบหรือเปล่ามีศึกวิวาทะมีแชทหลุดซอเจนคุณติ่งมลิกา,ากลายเป็นไปขุดเอาเรื่องอื้อเฉามีชงมีชูอ้อะไรในตอนนั้น<อ>ใช่ไหม,มเห็นไหมคะก็เหมือนเป็นการสาวไส้ออกมาแล้วก็มีกรณีของคุณจุรินหลังจากที่มีกระแสข่าวเยอะมากๆเนี่ยคุณจุรินก็แถลงน้อมรับผิด แต่ไม่ได้แถลงลาออกใช่เขาบอกว่าตอนนั้นถ้าเกิดไปเปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยมันอาจจะไม่ดีสําหรับพักเออคุณจุรินให้เหตุผลว่าคือมันมีปัญหาเพราะกรรมการบริหารพักชุดนี้ถ้าสมมติว่าลาออกไปก็เหมือนกับว่าเอาเป็นการทิ้งปัญหาให้กับชุดใหม่ที่เขาจะแก้มาแต่ขณะเดียวกันสสในสายของคุณอภิสิทธ์ก็กระทุง้งซ้ำอย่างเช่นคุณสาธิตวงนองเตยคนที่เป็นตัวจี๊ดเลยนะคะสสตรังคุณสาธิตเนี่ยบอกว่าถึงแม้ว่า กรรมการบริหารพักจะแถลงขอโทษแต่หัวหน้าพักไม่รับผิดชอบเท่าที่ควรเอาแล้วแบบนี้เนี่ยสังคมจะเชื่อถือได้ยังไงอ,อีกคนหนึ่งค่ะคุณพนิดวิกิเศษอันนี้ยิ่งไปใหญ่เลยค่ะคุณพนิด่ยบอกว่าผมไม่เคยรู้สึกเลยนะว่าการที่คุณลาออกเนี่ยเป็นการทิ้งปัญหาให้กับกรรมการบริหารพักชุดใหม่คือประมาณว่าอจะมาอ้างว่าไม่ลาออกเพราะไม่อยากทิ้งปัญหาเอาไว้เนี่ยมันฝังไม่ขึ้นอันนี้คือแปลเป็นภาษาชาวบ้านนะ คุณเทศไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชปัจจุบันก็เจออุบัติเหตุทางการเมืองโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในเรือนจำนะคะคุณเทศไทยบอกว่าอ๋อเรื่องนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่คือตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวว่ากรรมการบริหารพักกึ่งหนึ่งจะลาออกนะเพื่อให้กรรมการบริหารพักเนี่ยพ้นจากตําแหน่งยกชุดแล้วก็เลือกกันใหม่แล้วก็สุดท้ายเป็นเพียงแค่ข่าวลือคุณเทศไทยเป็นคนแรกๆเลยที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะคุณเทศไทยบอกอ๋อไม่มีอะไรในกอไผ่หรอกคนที่อยากเห็นกรรมการบริหารพักชุดนี้ลออก ต้องฝันค้างแล้วแหละเพราะว่าเป็นการประชุมพักตามธรรมเนียมปกติกรรมการบริหารพักไม่ได้ลาออก <c oughs> นี่คือคลื่นใต้น้ําที่มันเคยเกิดขึ้นในยุคที่คุณจุรินเนี่ยเป็นหัวหน้าพักเลขาธิการพักก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน <c oughs> แล้วไม่ใช่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวโอ้มีหลายเหตุการณ์ที่ซุ้มของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเหมือนโหวตสวนมติพักบังแหละผิพากษวิจารณ์คุณจุรินบังแหละแล้วก็ดื้อแพงอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นคําถามว่าเอ๊แล้วเขามีปัญหากันจริงหรือเปล่าแล้วจริงๆพักประชาธิปัตย์ภายใต้การนําของคุณจุรินเนี่ยมันมีปัญหาขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าคุณสาธิตเองก็เคยพูดนะคะว่าคุณจุรินเนี่ยทำงานหนักนะท่านทํางานหนักเพียงแต่ว่าท่านไม่ค่อยพูด ก็เลยอาจจะทําให้ท่าน,นดูไม่มีสตินะนะต้อเป็นสิ่งที่ที่มันเคยเป็นประเด็นที่มันเคยเกิดขึ้นและเป็นคําถามมาตลอดแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยณนะวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องของความเข้มแข็งของบุคลากรของประชาธิปัตย์ก็ยังคงอยู่แต่มันคงทิ้งคำถามเอาไว้แหละว่าณนะวันนี้เองเนี่ยจะมีการเทียบเชิญคนว,วิธิ์มาหรือไม่นะคะ,คะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าก็